ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับดวงด้านการงานก่อนเลยนะครับใครที่ทำงานร่วมกับทีมงานนะครับมีทีมงานมีเพื่อนร่วมงานพวกนี้การทำงานร่วมกันเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะครับร่วมมือกันทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับใครที่ต้องไปคุยงานกับเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะครับถือว่าได้รับความเชื่อถือมีเครดิตได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างดีนะครับงานก็จะสำเร็จลุล่วงราบรื่นได้โดยง่ายใครมีปัญหามีอุปสรรคนะครับยังได้รับการช่วยเหลือหรือว่าคำแนะนำจากเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับอาจจะมีเพื่อนร่วมงานดีๆที่คอยให้คำแนะนำหรือการช่วยเหลือเราด้วยนะครับส่วนเรื่องการค้าธุรกิจที่เกี่ยวพันกับต่างประเทศครับค่อนข้างดีแล้วก็โดดเด่นมากเลยทีเดียวการค้าและธุรกิจด้านอื่นๆนะครับก็ถือว่าพอไปได้อยู่นะครับด้านการเงินมีความผันผวนพอสมควรนะครับในด้านการเงินการหมุนเงินนะครับหรือว่าการคำนวณรายรับรายจ่ายแรงต่างเนี่ยยังไม่ค่อยราบรื่นยังไม่ค่อยลงตัวเท่าที่ควรนะครับต้องระวังมีเรื่องผิดพลาดด้วยหรือว่าความประมาทสะเพร่าเลินเล่อต่างๆนะครับอาจจะส่งผลเสียกับเราในด้านการเงินต้องระวังเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุด้วยนะครับที่สำคัญเลยนะครับคือความรอบคอบคนวันพฤหัสบดีต้องมีความรอบคอบเยอะๆในด้านการจัดการการเงินทุกประเภทส่วนเรื่องความรักคนที่ยังโสดอยู่มีโชคด้านความรักนะครับไพ่กามเทพขึ้นมาหมายถึงเป็นที่ต้องตาต้องใจหรือว่ามีคนสนอกสนใจเรานะครับมีคนอยากเข้ามาพูดคุยอยากเข้ามาแบบรู้จักนะครับทำความรู้จักกับเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีมิตรไมตรีเข้ามาหาเรานะครับคนที่มีความรักอยู่แล้วนะครับก็หมายถึงความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดีแม้จะห่างไกลกันก็ได้ติดต่อพูดคุยสื่อสารกันนะครับเหมือนใกล้ชิดกันเลยนะครับ